วันหนึ่งการตัดสินกับศึกแห่งศักดิ์ศรีของชุมชนระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดระนองและอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดใดจะได้เป็นแชมป์ทีมต่อไปในกิ๊กดูสงครามเพลงรอบชิงชนะเลิศนะเพราะรอบนี้คือรอบชิงชนะเลิศแล้วอลังการที่สุดดุเดือดที่สุดเข้มข้นที่สุดจะรวบรวมมาเป็นวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งและจะเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนด้วยครับเพราะว่าคะแนนโหวตสำคัญเหลือเกิน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพลิกล็อกกันแบบสนั่นหวั่นไหวนะฮะเดี๋ยววันนี้ใครจะเข้าไปสู่ไม่ต้องเข้าแล้วไม่เข้าแล้วใครเป็นผู้ชนะเลยใครจะรับ 500,000 จากมาม่าไปพัฒนาชุมชนของตัวเองให้ดีขึ้นฮะได้รู้กันในวันนี้และถ้วยรางวัลรออยู่ตรงนั้นแล้วคุณหนูแบกกันกลับไปเลยนะครับโอเคต้องเอารถ6ล้อมารับกันเลยทีเดียวล่ะว่าอย่างนั้นเถอะและแน่นอนครับเราก็ต้องมาดูว่าคณะกรรมการผู้ให้เกียรติกับเรา5ท่านเป็นใครจะมาตัดสินกันในวันนี้มาเอาคะแนนรวมกับท่านผู้ชมแล้วเราจะได้แชมป์ของเรานะครับพบคนแรกเลยนะครับอาจารย์เจนภพจบกระบวนวันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับท่านที่2ครับเจ้าประจำของเราครับอาจารย์วีรศักดิ์นิ่มกลัดครับพี่แอร์ครับสวัสดีครับเชิญเลยครับพี่ท่านอีสานมีสุภาพบุรุษ2ท่านก็ต้องมีสุภาพสตรีหน่อยคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับแหมคุณตั๊กเนี่ยบ่นมาหลายสัปดาห์แล้วบอกว่าเวลาเป็นกรรมการเห็นแค่ครึ่งตัวเตรียมชุดมาดีๆวันนี้เราให้กรรมการเดินไม่ใช่เพราะคุณตั๊กแต่เพราะกรรมการคนสุดท้ายเดี๋ยวเจอคนนี้ก่อนเจอคนนี้ก่อนครับพี่ชมของเราครับสุทธิพงษ์วัฒนจังคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราให้กรรมการเดินมาครับเพราะเราอยากเห็นเขาเต็มตัวไม่อยากเห็นครึ่งเดียวชีวิตของเธอเริ่มต้นสู่วงการบันเทิงจากการเดินครับใช่แล้วครับเธอเดินเป็นอาชีพครับคุณแพนเค้กเขมนิจจามิกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหและดีด้วยจัดให้ไปนั่งอยู่ข้างๆตั๊กให้เห็นว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเป็นยังไงพอแล้ว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 นะโอ้อย่าไปตอกย้ำเขาขนาดนั้นโอเคโอเควันนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับท่านทำตัวเป็นกรรมการไปด้วยท่านฟังแล้วจังหวัดไหนอำเภอใดรู้สึกว่าเขาร้องดีอยากให้เขาชนะโหวตเข้ามาครับที่หมายเลข4777666โดยการพิมพ์1จะเป็นคะแนนเชียร์ของระนองระนองนะครับพิมพ์1เป็นระนองพิมพ์2เป็นจังหวัดเพชรบุรีพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามานะฮะหมายเลขนี้ไม่ต้องเติม0102อะไรนะเดี๋ยวไปลงบ้านคนเขานะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณ Free Broadband ด้วยใช่ครับในการที่สนับสนุนในเรื่องของการโหวตการโหวตของเรานะครับแล้วก็มีสายแรกที่โหวตเข้ามานะครับจะได้รับของขวัญจากเราเป็น Samsung Galaxy Y 4เครื่องด้วยกันนะครับสีสายแรกนะสีสายแรกโหวตเข้ามาเลยเปิดตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ครับนะฮะและอย่างที่รู้กันวันนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับ 500,000 บาทจากมาม่าจะเป็นของทีมที่ชนะเอาไปดูแล
ชุมชนของตัวเองใช่ทีมแพ้จะได้รับ 50,000 บาทจากมาม่านะฮะแล้ววันนี้เดี๋ยวเจอเลยทั้ง2ทีมนะฮะ1คือระนอง2คือเพชรบุรีครับนะครับแต่ไม่เจอแค่นี้ไม่เจอแค่นี้จึงเจอคนอื่นๆด้วยเราจะเจอผู้ที่มาให้กำลังใจกับทีมนี้รอบชิงมันตื่นเต้นมากต้องการกำลังใจเยอะมีหลายคนอยากมาให้กำลังใจเราคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีครับเดี๋ยวจะแนะนำกันนะฮะพบเลยนะครับทั้ง2ทีมครับระนองและเพชรบุรีครับเจอกันสงครามนี้ไม่มีหลังเลือดและน้ำตามีแต่ว่าจะไม่ตะโกนและร้องมามาโชว์ลีลาสามัคคีชุมชนจะไปให้ลายล้นล้านชุมชนแห่งบทเพลงใส่กันให้โลกได้รู้คิดดูสงครามเพลงศึกหนักแค่ไหนเราสู้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดี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 ครับโอ้โหมากันหนักเลยนี่คือ2ทีมนะที่จะแข่งกันเพชรบุรีเพชรบุรีแล้วก็ระนองนะฮะส่วนทางด้านนี้จากราชบุรีนะครับบ้านพระคุณจราราชบุรีนะฮะบ้านสาวโสดบ้านสาวโสดเหรอมาเมื่อกี้เต้นนะกลัวเหวี่ยงแล้วเป็นลมตกข้างนี้ทั้งเลยอ่ะไม่เป็นเหรอเอาวันนี้แพนเค้กมานะมีอะไรจะคุยกับแพนเค้กไหมมันข้องใจมานานแล้วว่าชาวบ้านเขาลือกันแล้วเกินว่าป้าพวงกับแพนเค้กนี่ใครจะสวยกว่ากันอยู่ได้อยู่แบบนี้ต้องดูอันนี้คงไม่ต้องรอใครตัดสินนะคงดูได้ด้วยตาเปล่าอันนี้จากเป็นแชมป์ซีซั่นแรกของรายการเรานะราชบุรีแชมป์ซีซั่นที่1นะครับทางฝั่งนี้นะครับ3คนนี้คือจากจังหวัดนครสวรรค์แชมป์ซีซั่นที่2นะครับแล้วส่วนด้านหลังทางด้านหลังฟังผมนะฮะจากฉะเชิงเทรานะครับรองแชมป์ไพ่แพ้ไปสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับฟังผมด้านหลังนี้นะครับสมุทรปราการนะครับถือว่าเป็นรองแชมป์เช่นเดียวกันก็มาให้กำลังใจนะฮะและ2ทีมนี้เดี๋ยวจะมีข่าวดีคือฉะเชิงเทราอาจจะมาเจอกับสมุทรปราการครับเป็นการต่อยกันนะฮะเป็นการต่อยกันจริงนะฮะแข่งอยากจะให้แชมป์ซีซั่นที่1ให้กำลังใจกับเพชรบุรีและระนองครับค่ะก็ตะแกนะคะในฐานะที่เคยมายืนอยู่บนเวทีนี้เหมือนกันนะคะก็
รู้ดีว่าทั้งสองทีมคงจะมีความรู้สึกกดดันและตื่นเต้นนะคะแต่ก็สิ่งที่เราต้องพยายามก็คือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสู้ให้เต็มที่ตะแกขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมนะคะเนี่ยพี่พูดเหมือนนางงามอำลาตำแหน่งขาดมอบมงกุฎอย่างเดียวฟังเราใครพูดยกมือบ๊ายบายแล้วพี่พักให้ตลอด1ปีที่ผ่านมาตลอด1ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่ได้ประกวดนะครับไม่เหรออ้าวตัวแทนจากนครสวรรค์ให้กำลังใจครับค่ะเวทีแห่งนี้นะคะก็เป็นเวทีที่ทำให้พวกเราได้ทำอะไรดีๆเพื่อชุมชนแล้วก็เมืองของเรานะคะน้องเทียนก็อยากจะบอกว่าการแข่งขันนะคะมีทั้งแพ้แล้วก็ชนะนะคะน้องเทียนอยากจะให้ทุกคนทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะน้องเทียนเป็นกำลังใจให้ค่ะนครสวรรค์ตอนนี้เอาไปพัฒนาชุมชนแล้วใช่ไหมทำหรือยังยะใช่ไปทำใช้แล้วนะคือราชบุรีเราได้ชมไปแล้วนครสวรรค์ก็ถือว่าเป็นการรายงานผลว่าซีซั่นที่แล้วนะครับแชมป์เขาเอา 500,000 บาทจากมาม่าไปทำอะไรกันบ้างใช่ให้ท่านผู้ชมไปชมกันเลยครับว่าชุมชนได้รับประโยชน์อย่างไรครับมาทำตามสัญญาที่ได้สัญญาเอาไว้นะครับกับคุณตาคุณยายนะครับที่บ้านพักคุณจรานิคมขอพ่อแก้วนะครับวันนี้เราก็มาดำเนินการเพื่อที่จะสร้างซุ้มทางเดินนะครับให้กับคุณตาคุณยายนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มากับท่านอดีตรองนายกอบจ.จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็คณะผู้บริหารของจังหวัดนครสวรรค์ที่มาร่วมดูแบบโครงสร้างแล้วก็ในเรื่องของการเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาครับต่อไปนี้นะคะคุณตาคุณยายทุกท่านนะคะก็จะได้ไม่ต้องเดินตากแดดตากฝนแล้วนะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะคุณตาคุณยายไม่ต้องเดินตากแดดแล้วครับนครสวรรค์ครับทำไปแล้วนะครับแต่บางคนต้องเดินตากแดดอยู่อ้าวนี้มาดูกันระนองกับเพชรบุรีใครจะได้ขับร้องก่อนได้ขับร้องก่อนใช่ครับลูกทรงกลมทึกแสงมาอีกแล้วพอแล้วท่านเห็นแล้วนะฮะไอ้ตรงนี้นะฮะถ้าจับได้เลขมากกว่าร้องก่อนใช่ครับใช่ไหมครับมาน้องจับก่อนน้องตองน้องตองจับอะไรครับผมเล่นของเล่นของไว้หน่อยพี่ไว้หน่อยพี่ยังเดี๋ยวสิพี่กิ๊กดูพี่จอพี่ฟ้าโอ้ยมาแล้วนะดูฟังให้ดูฟังผมก่อนได้ไหมดูผมชอบดูฟังผมก่อนผมชอบดูฟังผมก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอะไรเลขมากชนะไปเลยเอาปะไม่เอาไม่ได้คุณยาดิโอ้โหคนกำลังจะได้อารมณ์แล้วคุณจำงี้ตายผมต้องดิ้วกันใหม่เลยตายเลยทางฝั่งจังหวัดระนองเลข 6อยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางอันนี้เลข6นะนี่เลข6นะขีดอยู่ข้างหน้านะเลข6ได้ทั้งนั้นนะครับได้ทั้งนั้นเลข6อยู่กลางไม่มากนักครับแต่ว่าของเราคือโอเคเลข5ของดีหลังดีแล้ว6ต่อ5เอาละโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะฮะจะเป็นระนองกลับมาระนองร้องก่อนระนองร้องก่อนใครจะเป็นคนร้องก่อนเนี่ยนี่จัดเต็มมันเลยแต่เรารู้ว่าทุกจังหวัดตื่นเต้นมากท่านผู้ชมก็ตื่นเต้นมากตอนนี้เราไปหารอยยิ้มกันก่อนนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับระนองร้องก่อนเลยนะครับตอนนี้ไปพบกับรอยยิ้มข้างสังเวียนกันเลยครับ